ข้าวยอกุลครูบาจันเต็งพระครูอนุยุทธธรรมทัตอายุ90ปีพรรษา70อดีตพระธรรมจาริกอาวุโสในโครงการพระธรรมจาริกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514ถึง2567รวม53ปีอดีตพระธรรมจาริกวัดพระธรรมจาริกแม่ตอบเหนือตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนยอประนมกราบก้มนอบน้อมต่างดวงดอกซ้อมประทีปบูพังวันตาวาดโนบกุณนาอัตตังมะอาเทรังครูบาตนเท่าปูจานิยาสานสาใส่เกล้าน้ำจื้อเลือเหล่ามากล้ำครูบาจันเต็งใจเย็นดังน้ำเมตตาแผ่กว้างชนาเมืองยวมเตต้องอนารัฐาอุ่นยวมพานาเมลาหลวงน้อยเผยแผ่น้ำธรรมพุทธังเป่งป้อยย่ำเตียวสันดอยป่าไม้จาริกาธรรมเสียงมันแต่ใสตกออกเหนือใต้อันนาเจ้าไตเจ้าลวะกะเหลียงไว้สาตนครูบาจันเต็งตันเจ้าเพื่อธรรมจริกไพศาลบ่อเศร้าแสงธรรมเรื่องไรทั่วทิศครูบาจันเต็งเอาธรรมผูกมิตรเจ้าเขาจื่นหน้าใจบานเอาพระไตรรัตน์ปึ่งประสาสารสร้างสมปานสืบยาวไปนาคุณงามความดีบุญมีแก่กล้าเผยแผ่ธรรมมาเป็นนิดโจกจ้างใหญ่หลวงมหาบพิตรพระราชทานโปรดเกล้าครูบาราชทินนามนั้นด้วยพระเมตตาพระครูสัญญาบัตรายศขันพระครูอนุยุทธธรรมทัตแม่นมันมังกาละนามสังฆาเป็นร่มธงธรรมเด่นงามเสียดฟ้าจนาตัวหน้าจมบานครูบาตันพระบ่ละธรรมสารตั้งอยู่ในธรรมองค์คำพระเจ้าปลดภายเจ้าเขาตั้งหนุ่มและเท่าจนสุดเขตเสียงชีวีตันใดละละโลกหน้าโลกีทรงไว้ความดีแก่เจ้าโลกหน้าขอปารมีธรรมกุศลแก่กล้านำเอาครูบาตันพระสู่คงสวรรค์เมืองเทพเทวะตาวะติงสาห้องไปบนปุญญามากล้ำเกื่อมกรรมกุศลสู่นิพพานบนในการไปหน้าในการไปหน้าอภิวาทยอกุลประพันธ์โดยพระครูปัญญาสังฆการรองประธานคณะพระธรรมจาริกฝ่ายบุคลากรโครงการพระธรรมจาริกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสลีโสดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2567